ยืนยันอย่างเป็นทางการไปแล้วครับสำหรับการแยกทางกันของโค้ชอ้นรังสรรค์วิวัฒน์ชัยโชคในตำแหน่งกุนซือของทีมโปลิสเทโรทีมที่ถือเป็นทั้งจุดเริ่มต้นอาชีพการค้าแข้งและเป็นจุดเริ่มต้นในอาชีพโค้ชของเขาครับใหม่เกรเน่กรานูล่าบาร์เนเก็ตซีรีส์เปลือยทุกวัตถุดิบอัลมอนด์แน่นๆโปรตีนเน้นๆ15บาทที่7-11โค้ชอ้นเริ่มการเป็นนักเตะอาชีพครั้งแรกเมื่อปี2542กับ BEC เทโรศาสนะและเป็นหนึ่งในผู้เล่นชุดคว้าแชมป์ไทยลีกในฤดูกาล2543ก่อนที่ในปี2545โค้ชอ้นจะย้ายไปคว้าแชมป์กับธนาคารกรุงไทยอีก2สมัยและหลังจากนั้นก็หาความท้าทายอย่างต่อเนื่องกับการย้ายไปเล่นให้สโมสรยาสูบธนาคารกรุงเทพสโมสรเกลังยูไนเต็ดในลีกสิงคโปร์ก่อนจะกลับมาไทยอยู่กับบุรีรัมย์ PEA พร้อมคว้าแชมป์มากมายกับทีมดังจากอีสานใต้ครับหลังจากคว้าแชมป์มามากมายโค้ชอ้นก็กลับมาสู่จุดเริ่มต้นของเขากับ BEC เทโรอีกครั้งในวัย33ปีซึ่งเขาเนี่ยกลับมากลายเป็นพี่ใหญ่เป็นกัปตันทีมที่คอยให้คำแนะนำให้คำปรึกษารุ่นน้องภายในทีมที่จะกลายมาเป็นกำลังหลักของทีมชาติไทยในเวลาต่อมาอาทิเช่นฤบดินทร์วีรวัฒน์โนดมธนบุญเกษารัตน์และชนาธิปสงกสินการกลับมาอยู่กับเทโรคำลบ2โค้ชอ้นพาทีมคว้าแชมป์ลีกครับไป1สมัยและในเวลานั้นก็มีบางช่วงที่ต้องขยับตัวเองขึ้นมาเป็นกุนซือรักษาการบ้างในบางครั้งโค้ชอ้นตัดสินใจย้ายไปเล่นให้สุพรรณ1ฤดูกาลและถูกดันขึ้นมาเป็นผู้ช่วยโค้ชโยงก่อนจะประกาศแขวนสตั๊ดในที่สุดครับปีต่อมาในปี2561โค้ชอ้นถูกทาบทามให้มาเป็นผู้ช่วยของสกอตต์คูเปอร์แต่โค้ชอ้นเลือกจะลงไปเป็นโค้ชของทีม B ในไทยลีก4แทนซึ่งอยู่ได้ไม่นานสกอตต์คูเปอร์ก็ถูกยกเลิกสัญญากับเทโรเพราะทำผลงานได้ไม่เป็นตามเป้าทำให้โค้ชอ้นต้องถูกดันขึ้นมาเป็นกุนซือใหญ่ของทีมผลงาน9นัดแรกของโค้ชอ้นเขาพาทีมชนะ3เสมอ3และแพ้3อยู่อันดับที่12ของตารางหลังจากนั้นนะครับโค้ชอ้นก็โดนลดบทบาทไปเป็นผู้ช่วยของโค้ชแบนแต่เมื่อโค้ชแบนพาทีมชนะได้เพียง2จาก9นัดและขอลาออกรับผิดชอบต่อผลงานก็ทำให้โค้ชอ้นต้องกลับมาคุมทีมอีกครั้งในช่วง5นัดสุดท้ายครับส่วนผลการแข่งขันก็เป็นไปตามที่เราทราบกันครับโค้ชอ้นไม่สามารถกู้ชีพทีมที่พังลงไปได้แล้ว5นัดสุดท้ายในปีนั้นเทโรแพ้4นัดติดก่อนจะเอาชนะประจวบได้ในเกมสุดท้ายซึ่งมันก็ไม่เพียงพอครับต่อการที่จะอยู่รอดบนไทยลีกและตกชั้นไปเล่นในไทยลีก2ในที่สุดเทโรในยุคที่โค้ชอ้นต้องกลายมาเป็นผู้จัดการทีมไม่ได้อยู่ในยุคอู้ฟู่เหมือนแต่ก่อนครับกลายมาเป็นทีมที่รวบรวมนักเตะดาวรุ่งนักเตะยืมตัวและนักเตะที่ไม่ได้ใช้งานจากทีมอื่นซึ่งการคุมทีมลักษณะนี้เนี่ยในโลกของฟุตบอลก็คือเป็นเรื่องที่ยากมากครับการลงไปเล่นในลีกรองโค้ชอ้นถูกมอบภารกิจพาทีมขึ้นชั้นให้ได้ภายใน1ฤดูกาลและโค้ชอ้นก็ตอบแทนความไว้ใจนั้นได้ครับหลังพาทีมจบอันดับ2กลับขึ้นลีกสูงสุดได้สำเร็จในปีเดียวโดยในวันที่โค้ชอ้นพาทีมกลับมาสู่ลีกสูงสุดโค้ชอ้นได้โชว์สปีริตผ่านการให้สัมภาษณ์ว่าเขาดีใจมากที่พาทีมกลับสู่ลีกสูงสุดได้พอเมื่อเดือนนี้ในปีที่แล้วเขามีส่วนพาทีมตกชั้นซึ่งในความเป็นจริงนั้นนะครับแฟนบอลทุกคนรู้ว่าไม่ใช่ความผิดของโค้ชอ้นเลยครับเพราะเขาไม่ใช่กุนซือถาวรที่ได้คุมทีมตั้งแต่ต้นจนจบฤดูกาลแต่เป็นเพียงแค่ฮีโร่ที่กล้ารับเผือกร้อนถึง2ครั้งเพื่อหวังจะช่วยทีมที่เขารักโดยเลือกที่จะแบกรับความผิดเอาไว้เองครับหลังจากขึ้นมาสู่ลีกสูงสุดโค้ชอ้นก็ต้องเจอบทพิสูจน์ที่ถือว่าเป็นงานยากมากๆทั้งการที่สโมสรขาดสภาพคล่องหลังเจอโควิด-19 เข้าไปตัวผู้เล่นนอกจากไม่สามารถเลือกนักเตะเกรดดีๆเหมือนทีมอื่นแล้วยังต้องปล่อยนักเตะคนสำคัญของทีมเพื่อพยุงทีมไปอีกเกือบทุกปีเลยล่ะครับแต่ไม่ว่าจะเจอบททดสอบอะไรโค้ชอ้นก็ยังหาแนวทางเพื่อมาติดจิ๊กซอที่กระจัดกระจายในทีมให้เกิดความลงตัวขึ้นได้และไม่มีท่าทีว่าจะย้ายไปคุมทีมอื่นแต่อย่างใดครับท่ามกลางข่าวการย้ายทีมที่มีให้เห็นในทุกครั้งที่ทีมใหญ่จะมีการเปลี่ยนแปลงกุนซือแต่เขาเนี่ยก็ไม่เลือกที่จะทิ้งทีมไปกลางคันแต่อย่างใดครับผลงานในลีกสูงสุดของโค้ชอ้น2ฤดูกาลแรกพาทีมจบอันดับ11ฤดูกาลก่อนจบอันดับที่7และฤดูกาลปัจจุบันผ่านไป10นัดชนะ3เสมอ3แพ้4อยู่อันดับที่9ครับหลังจากการแยกทางกันอย่างเป็นทางการโปลิเทโรได้ออกมาโพสต์ขอบคุณช่วงระยะเวลา6ปีในการเป็นนักฟุตบอลของสโมสรและช่วงเวลา5ปีในการดำรงตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนที่โค้ชอ้นรังสรรค์วิวัฒน์ชัยโชคทุ่มเททั้งกายและใจให้กับทีมมาตั้งแต่สมัยเป็น BEC เทโรศาสนะตลอดจนกลายมาเป็นโปลิเทโร FC ในปัจจุบันและขออวยพรให้โค้ชอ้นโชคดีกับเส้นทางครั้งใหม่มีความเจริญก้าวหน้าต่อไปในซุปสิ่งที่ทำในฐานะนักเตะโค้ชอ้นเริ่มต้นที่เทโรและจบที่เทโรส่วนในบทบาทกุนซือจุดเริ่มต้นก็ยังเป็นเทโรซึ่งไม่ว่าเส้นทางต่อจากนี้ของโค้ชอ้นจะเป็นการคุมทีมไหนอีกบ้างก็เชื่อว่าแฟนบอลเทโรทุกคนพร้อมที่จะซัพพอร์ตและต้อนรับโค้ชอ้นอีกครั้งในอนาคตแน่นอนครับ